ตอนนี้คิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือสุรินทร์ก็มีให้กินนะครับแล้วก็อร่อยด้วยแถมของหวานก็ทานฟรีอีกต่างหากคุณนั่นเหรอคนอะไรน่ะคนเล่นล้อแล้วอะไรอะไรอ่ะคนเล่นล้ออ่านตรงไหนไม่รู้อ่ะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากนะฮะอยู่เยื้องโรงพยาโรงเรียนบ้านไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคุณกุ้งนะฮะคุณกุ้งเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเลยครับใช่ค่ะนี่กำลังลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่แบบนี้นะฮะทาปากแดงนี่นะฮะเป็นแบบนี้เคยบอกว่าอย่างงี้ที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายยางรถยนต์นี่ไงที่บอกเมื่อกี้นี้และบริการล้างอัดฉีดรถก่อนหน้านี้ลูกค้าเนี่ยนะครับที่มาใช้บริการน่ะต้องรอนานหิวหิวเลยก็บ่นกับคุณกุ้งว่ากุ้งหิวจังหิวมากนะมีอะไรกินบ้างไหมอะไรอย่างนี้ตนเองเนี่ยเคยเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเรือจึงมาทำขายเลยบอกคุณลูกค้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวลองทำก๋วยเตี๋ยวให้ก่อนอะไรอย่างนี้ระหว่างรอนะครับใช่ทำไปทำมาเลยขายเป็นอาชีพเลยนะครับมาทำขายส่วนพืชผักเนี่ยก็ซื้อจากชาวบ้านนี่แหละช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยขายชามละ50 บาทเองคุณแล้วก็ยังมีของหวานให้ทานฟรีด้วยนะครับนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเห็นปะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแกก็ได้สูตรไปนะแต่แกก็ไปทำขายก็ดีเนาะนอกจากล้างอัดฉีดแล้วเนี่ยก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวบริการเลยใช่ค่ะน่ากินมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวสงขลาเขาก็เป็นเจ้าเด็ดเหมือนกันชิมก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดกันเลยครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่อ้วนน้ำแดงสูตรโบราณนะใส่ไก่ตับแล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะครับปรุงด้วยซอสแดงสูตรเฉพาะนะฮะน้ำตาลเคี่ยวจากน้ำตาลตะโนดแล้วก็น้ำตาลปี๊บปี๊บเลยตะโนดกับปี๊บเคี่ยวรวมกันไปเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มตะโนดด้วยลูกแป้งร้านอร่อยหน้าประตูเมืองสงขลาใครมาก็ต้องแวะไปชิมร้านนี้เลยนะครับนี่ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าคุณสุดใจหมวดดำนะฮะนี่ผู้หญิงนะเจ้าของร้านแกบอกว่าอย่างนี้สืบทอดสูตรมาจากครอบครัวพี่สาวทำขายมาเนี่ย15 ปีแล้วโดยคำว่าอ้วนเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ป่ะหมายถึงอะไรอ้วนเนี่ยหมายถึงลูกชิ้นปลาเน้นๆใช่เขาบอกว่าหมายถึงลูกชิ้นปลานะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปั้นมือแต่ตอนนี้ต้องทำเยอะจึงต้องอะไรเนี่ยทำใส่ถาดไงแล้วก็นึ่งจนแบบว่าสุกใช่ไหมแล้วเขาก็ค่อยๆแบบตัดเป็นชิ้นอร่อยจัดเต็มแบบนี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปั้นด้วยมือปั้นไปปั้นคุณมันไม่ทันขายใช่อะไรแบบนี้จริงลูกค้าเยอะขึ้นนะราคาชามละ50 บาทเท่านั้นเองนะคะอยากชิมก๋วยเตี๋ยวไก่อ้วนน้ำแดงแวะไปได้เลยร้านอยู่หน้าประตูเมืองสงขลานะคะเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3 ค่ะต้องรีบไปอุดหนุนนะคะนี่เลย